พลังบวกมากเลยค่ะตอนที่อยู่หลังเวทีเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็คอยให้กำลังใจคอยบอกว่าแบบทำได้อยู่แล้วทุกครั้งที่มีใครเดินขึ้นเวทีแล้วก็เดินลงมาเนี่ยแบ็กสเตจข้างหลังเพื่อนๆก็คือแบบมีตบมือกันอย่างนี้เลยมันก็เลยเป็นเหมือนพลังบวกมาทำให้เราเนี่ยอยากจะออกไปค่ะออกไปบนเวทีใช่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขกลัวแล้วก็ดีใจมากเลยที่มีพี่ๆคนไทยหลายคนเนี่ยที่สามารถไปเชียร์ได้ทุกครั้งที่เดินออกมาเนี่ยก็จะมีเสียงเชียร์มาทำให้เราเนี่ยอยากจะออกมาอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วถ้าพูดถึงวันไฟนอลมีก็คือวันไฟนอลเนี่ยแบ็กสเตจเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีสเตชันของตัวเองนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้เลยว่าไทยแลนด์สเปนยูเครนก็คือเป็นสเตชันเลยนักงานทุกคนเนี่ยก็สามารถวางเครื่องสำอางทำผมเองแต่งหน้าเองได้เขาเนี่ยก็จะมีอีกห้องหนึ่งที่เป็นของสปอนเซอร์ซึ่งถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าแต่งหน้าเองไม่ได้เนี่ยก็สามารถไปให้เมคอัพอาร์ติสต์สปอนเซอร์ทำผมแต่งหน้าให้ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีอีกห้องหนึ่งแยกสำหรับกินข้าวให้นางงามกินข้าวนะคะเขาจะมีอาหารเย็นไว้ให้เขาเนี่ยไม่อยากให้นางงามกินบนสเตชันของตัวเองเพราะมันจะเลอะก็ต้องแยกไปกินอีกห้องหนึ่งแล้วจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่กันประมาณ 4-5 คนมีสิงคโปร์ไอซ์แลนด์เดนมาร์กแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะคิดว่าแล้วประมาณนี้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามีประมาณนี้แล้วนั่งกินข้าวอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงกลองยาวแล้วดาก็รู้สึกว่าเอ้าไทยแลนด์นี่จำได้ว่าตอนนั้นกำลังแบบกินสลัดอยู่เอาช้อนซ่อมเข้าปากอยู่แล้วก็พอได้ยินก็ความซ่อมเลยแล้วก็หันไปมองเพื่อนแล้วก็บอกว่าไทยแลนด์เพื่อนทุกคนก็แบบโหทำไมแฟนคลับคนไทยน่ารักอย่างนี้คุณแม่ปุ้ยทำไมมาไม่ได้Speak English. Okay. มาแล้วแอร์ฮัลโหลโอ้ยทำไม่เป็นเลยเพราะว่าเมื่อกี้พยายามจะเปลี่ยนเป็นเน็ตก็เปลี่ยนไม่ได้อะคุยต่อน้องด้ากำลังฟังหนูเล่าอยู่ก็อ๋อแล้วก็ขึ้นไปประกวดก็จริงๆอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่ามันไม่มีความกลัวมันคือความตื่นเต้นที่มันเป็น positive มันคือความภูมิใจความตื่นตันที่เราได้มาเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ข้างหลังสเตจเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเขาคอยซัพพอร์ตกันตลอดทุกคนเนี่ยพยายามอัพลิฟต์ทุกคนก็คืออะไรเขาเรียกอะไรสงครามนางงามมันไม่มีจริงค่ะเวลาไปประกวดเนี่ยทุกคนในสก็เฟรนลี่มากค่ะแล้วก็ที่บอกว่าโอ้จะต้องแบบมีคนถามกันมาเยอะในโลกโซเชียลบอกคนนั้นโดนตัดชุดคนนี้โดนกรีดชุดไม่ได้ยินเหมือนกันนะแล้วจริงๆมันมีหรือเปล่าน้องด้าอันนี้ด้าก็ได้ยินมาจากคนข้างนอกนะคะแต่ตอนอยู่ในกองไม่ได้ยินในเรื่องนี้เลยค่ะก็คือสรุปว่าถ้ามันมีจริงเนี่ยผู้เข้าประกวดเขาคงจะต้องมันจะต้องได้ยินกันแน่ๆเพราะเขาคงไม่อยู่เงียบๆเฉยๆถูกไหมถ้าเกิดโดนถึงขั้นตัดชุดราตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ปุ้ยคิดเองนะถ้าเขาคงไม่อยู่เงียบเขาก็ต้องมีการแจ้งกองแจ้งพี่เลี้ยงหรือเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งมันก็ไม่มีถูกปะใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนอันนี้ก็พูดไม่ได้ว่าเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนนั้นใช่แต่ว่าตอนที่อยู่ในกองก็ไม่ได้ยินเรื่องอะไรค่ะอืมโอ้แสดงว่าคนข้างนอกนี่เขารู้ดีกว่าเราไอเราอยู่ใกล้ๆแต่เราไม่รู้อะไรเลยเนาะค่ะก็ตอนนี้แรงเชียร์น้องดังก็เยอะมากเลยเมื่อเช้าก็นั่งดูPPTV เหมือนกันที่เขาบอกว่ายัง move on จับหน้าไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็หน้าก็ปลอบใจไปแล้วเอาจริงๆนะคือก็เข้าใจแฟนๆทุกคนพูดแบบเปิดอกนะคะแม่ปุ้ยพี่นะแล้วก็พี่ๆทุกคนในกองอ่ะเอาเข้าจริงนะทุกวันที่พูดกันอยู่มันก็มีความรู้สึกว่ามันยังนิดๆยัง move ไม่ค่อยจับได้เหมือนกันแต่เราก็มีภารกิจใหญ่ต่อหน้าอีกเบื้องหน้าอีกมันก็เลยต้องมูฟแล้วได้เองต้องมีเรื่องทำเยอะ
ด้าเนี่ยบอกเลยวันนี้งานงอกเยอะมากนะคะที่กองดูแลอยู่ก็อย่างที่ด้าบอกก็คงมีหลายๆมิติล่ะให้น้องด้าได้ลองค้นหาประสบการณ์ชีวิตตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ทำไมพวกเราสิ่งหนึ่งก็อยากจะบอกกับด้าว่าทำไมพวกเราถึงยัง move on กันลำบากเพราะว่าอันนี้พูดจากใจของพี่ปุ้ยพี่ณัฐแล้วก็พี่ๆในกองนะคะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าด้าไม่เต็มที่หรือเรารู้สึกว่าด้ามีอะไรสักอย่างนึงที่อยู่ไม่พยายามเต็มที่อ่ะอยู่ยังไม่จัดเต็มร้อยอ่ะเราจะไม่รู้สึกแบบนี้เพราะเราก็คือมันเป็นไปตามเกมอ่ะเนาะแต่ทีนี้สิ่งที่เราเห็นพวกเราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยทำไมจะไม่รู้ทำไมแม่จะไม่รู้ว่าด้าเหนื่อยก็ยังคุยกับคุณแม่ของด้าคุยกับพี่สันธนาเนี่ยคุยกันทุกวันบอกด้าเหนื่อยมากคือเราบอกแม่เลยว่าด้าเหนื่อยมากว่าเรารู้ทุกอย่างแต่เรารู้ไม่ใช่รู้อย่างเดียวเห็นแต่เราเห็นว่าโอ้ยเด็กคนนี้มันโคตรจะสู้เลยอะคำน้อยไม่บ่นให้ใครๆเสียความรู้สึกไม่มีการแสดงอาการอะไรทั้งสิ้นที่รู้สึกว่าโอ้ยวันนี้เหนื่อยถอดใจแม่ไม่มีทั้งที่เรารู้อะมันมองออกว่ามันเหนื่อยเราเป็นคนเหมือนกันเราเหนื่อยมากอยู่จะไม่เหนื่อยได้ยังไงคือไอ้ตรงเนี้ยมันสิ่งที่ด้าทำออกไปเนี่ยมันก็เลยทำรู้สึกว่านี่แหละมันอันนึงที่มันทำให้พวกเรา move on ยากเพราะอยู่ทำดีที่สุดจำได้ไหมว่าวันที่ด้าลงจากเวทีปุ๊บด้าโทรมาเลยบอกไม่มีอะไรบกพร่องเลยในสายตาที่เรานั่งดูแบบใกล้ชิดถูกป้าแม่พูดเลยว่าด้าไม่มีอะไรบกพร่องเลยไม่ได้ว่าอวยนะไม่ได้ว่าอวยว่าให้ยูแบบกลัวยูเสียใจกลัวด้าแบบคิดมากลูกไม่ใช่เลยพูดออกไปเลยแม้กระทั่งว่าเอาประสบการณ์แม่ปุ้ยนั่งในโซน VIP หน้าเวทีหลังเวทีเนี่ยเป็นเม็กซิโกข้างหลังเป็นชาวเม็กซิโกหมดเลยเขายังชื่นชมยูอ่ะแล้วก็มีข้างหน้าก็เป็นชาติอื่นๆมีทั้งฟิลิปปินส์มานั่งคละกันหมดอ่ะปีนี้ไม่รู้จักไงก็สรุปว่าทุกคนเชียร์ด้าหมดแล้วก็ ND เปรู ND ชิลีรู้จักกันแล้วก็คุยกันเนาะเขาก็เดินเข้ามากอดเลยนะบอกเดินมากอดมากแล้วก็มีสไตลิสต์ชาวสวีเดนที่เขาต้องไปทุกปีเขาก็เข้ามากอดเลยบอกว่าแบบ so sorry นะ Thailand due to this เขาพูดอย่างนี้เลยอะเราก็ขอบคุณขอบคุณคือทุกคนเดินเข้ามากอดเดินเข้ามาแสดงความยินดีว่าอยู่ทำดีที่สุดแล้วอยู่แบบเขาบอกว่าด้านี่คืออยู่ในใจพวกเขาอะวิโรฟังแล้วเราตื้นตันน่ะแล้วยิ่งวันพีริมนะด้าทุกคนเดินมาแบบป้าไปแล้วเดินมาคองเกตูเลชันเราอะเราก็บอกว่าอยู่อย่าเพิ่งมันยังไม่ถึงวันบอกไม่รู้ล่ะคองเกตูเลชันไว้ก่อนเลยอันนี้รอบพีริมนะเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยู่ทำดีแล้วมันไม่ใช่ว่าดีแค่เราเห็นกองเห็นอย่างเดียวไม่ใช่ND ประเทศอื่นๆเขาก็เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ปุ้ยมองเลยว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีงามมากสำหรับตัวน้องด้าเองแล้วก็ดีงามมากสำหรับประเทศไทยเพราะว่าทุกคนมาชมด้านะฉากที่กล้องมันแพนมาที่หนูแล้วหนูยกมือไหว้หนูยกมือไหว้ผู้คนตลอดคนในกองก็ฟีดแบ็กออกมาวิกก็บอกว่าอยู่น่ารักมากเลยโพลไลท์มากแล้วก็เซสวัสดีตลอดเวลาเซสวัสดีกับทุกคนตลอดเวลาเขาทำให้ดูเนี่ยบอกเขาก็บอกว่า very nice culture Thai culture ได้แค่ประโยคนี้ที่เขาชมมาหนูมันแสดงว่าหนูเนี่ยแสดงความ Thai-ness ของหนูให้โลกรับรู้แล้วล่ะว่านี่มันคือหนึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของพวกเราก็ชื่นชมเนาะก็สนุกแต่ก็คิดว่าทุกคน move on ไม่ได้เพราะว่าด้าทำดีที่สุดแต่ว่าก็อยากจะบอกนะคะเพราะด้าว่าด้าเนี่ย move on ได้เพราะทำดีที่สุดทุกอย่างมันอยู่นอกเหนือ control ของเราเราทำใช่เราแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเสียใจค่ะมันแค่ไม่ใช่ destiny ของเรามันอาจจะมีเส้นทางอื่นที่ใหญ่กว่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นก็ได้คือเราต้องมองโลกในแง่ดีมันไม่ใช่จุดจบที่สุดของชีวิตเนาะยังไงชีวิตก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปก็หวังว่ามันจะมีประตูบานใหญ่ๆเปิดขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นเส้นทางใช่แล้วคิดว่าประตูเหล่านั้นก็เป็นอีกหลายๆมิติที่เป็นประตูแห่งประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ด้าจะเข้าไปวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนปีหน้าปี2021เตรียมตัวกันมาดีๆนะคะทุกคนได้มาเป็นโคชชิ่งด้วยนะได้ค่ะต้องมาเล่าประสบการณ์มาเล่าประ
ประสบการณ์แล้วก็มาบอกกลเม็ดเด็ดพลายเพราะตอนนี้ด้าพูดได้แล้วปีที่แล้วก่อนที่เราจะไปประกวดเนี่ยด้าพูดยังไม่ได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าด้ายังไม่เคยเข้าไปสัมผัสจริงๆว่าอยู่เจออะไรมีแง่มุมไหนบ้างที่จะมาบอกเล่าสู่กันแต่ครั้งเนี้ยด้าไปละด้ารู้ละแล้วด้าเก็บทุกเม็ดถูกไหมลูก